นานมาแล้วในยุคดึกดำบรรพ์ไพร์โมเดียลกอดได้สร้างกฎแห่งธรรมชาติทั้งหมด365แบบขึ้นมาซึ่งต่อมาพวกเขาได้ถูกขนานนามว่า a อนเชียนก d พวกเขาได้เป็นผู้แทนแห่งพลังธรรมชาติและสามารถควบคุมสรรพสิ่งต่างๆในจักรวาลได้อย่างสมบูรณ์ a อนเชียนก d ถือเป็นตัวแทนสะท้อนถึงพลังของธาตุ และทรัพสิ่งต,งต่างๆที่มีอยู่ทั่วทั้งจักรวาลแต่แล้วความทะเยอทะยานและความต้องการอำนาจที่เพิ่มพูนขึ้นได้นำพาเหล่าแอนเชีย g นกให้เข้าสู่สงครามขยายอำนาจและแสดงพลังของตนทำให้จักรวาลตกอยู่ในความวุ่นวายอย่างไม่อาจควบคุมได้ด้วยเหตุนี้ p r i m มเด i ย l ก o อจึงตัดสินใจสร้างโอเวเซีย ผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสมดุลของจักรวาลทั้งหมดโอเวอร์เซียได้แบ่งจักรวาลออกเป็น3โลกได้แก่ m a เปิลเวิลด์แกรนดและแมสเทเลีย hmm. เพื่อกักกันพลังของเหล่าแอนเชีย g นกตและฟื้นฟูความสงบสุขโอเวอร์เซียยังได้สร้างทานเซนเดนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับหน้าที่ควบคุมและหยุดยั้งความวุ่นวายของแอนเชีย g นก ทำให้การขยายอำนาจและการทำลายล้างนั้นหยุดชะง,งักลงโอเวเซีย oh, <dear. S 1> ได้สร้างอัญมณีชนิดหนึ่งและได้มอบให้กับชนเผ่าอานิมาซึ่งพวกเขาคือชนเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแกรนดิสในตอนแรกอานิมาไม่สามารถใช้พลังของอัญมณีนี้ได้เพราะพลังของมันมีมากเกินไปไม่มีใครสามารถเข้าใกล้หรือควบคุมมันได้พวกเขาจึงใช้วิทยาการโบราณของตน ในการปลดปล่อยพลังออกมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปใช้พลังของมันเป็นแหล่งพลังงานให้แก่เผ่าพันธุ์ของพวกเขาจนกระทั่งพลังนั้นเริ่มเสถียรและอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะทําการทดลองโดยพยายามสกัดอัญมณีออกมาเป็นของเทียมผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นผู้ใช้ Heart of the World จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ แต่แม้ว่าผู้ใช้จะทรงพลังเพียงใดเมื่อบรรลุเจตจำนงการใช้พลังของอัญมณีนี้ต้องแลกมาด้วยชีวิตของพวกเขาเองในช่วงยุคสงครามได้มีผู้กล้ามากมายที่ใช้ของเทียมและล้มตายพร้อมทั้งผนึกเอนเชีย g นกอดได้และหลงเหลือเศษซากและวัตถุก,การใช้งานอัญมณีในรูปแบบต่างๆซึ่งพลังงานของของมันไม่ได้หมดไป และมีสัตว์ประหลาดซ่อนอยู่ในภาชนะเหล่านี้ชนเผ่าฟอร์ล่าได้ทำการวิจัยและพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับมันเพื่อที่จะได้ดึงความทรงจำความรู้และภูมิปัญญาของทั้งผู้ใช้และสัตว์ประหลาดที่อยู่ในนั้นในวิหารโบราณแห่งหนึ่งในโลกแกรนดิสมีสองพี่น้องฝาแฝดที่ชื่อว่าธานาและเอโอนาทั้งคู่เป็นทรานเซนเดนต์ แห่งแสงแต่เนื่องจากกฎของจักรวาลที่มีทรานเซนเดนต์ได้เพียงสามคนเท่านั้นในโลกหนึ่งนั่นก็คือแสงชีวิตและเวลาทำให้ทาน่าและเอโอนาจำเป็นจะต้องห้ามหันกันเพื่อให้เหลือทรานเซนเดนต์แห่งแสงเพียงหนึ่งเดียวในระหว่างการคัดเลือกเอโอนาทำให้หลายชนเผ่าในแกรนดิส สูญพันไปหมดสิน้นการกระทํานี้สร้างความโกรธให้กับทาน่าเป็นอย่างมากและในที่สุดทาน่าได้ลงมือสังหารเอโอนาเพื่อลงโทษและหยุดยั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลังจากการต่อสู้จบลงทาน่าได้รับการยกย่องให้กลายเป็น t r a n s c e n d e n t แห่งแสงของโลกแกรนดิสและถูกจดจำในนามของเอโอนา หลายทศวรรษต่อมาทาน่าออกจากวิหารแห่งกระจกเธอถูกพบที่เมืองมอรัสในโลกเมเปิลเวิลด์เธอได้บังเอิญพบเจออุบัติเหตุในเมืองทำให้มีชาวเมืองหลายคนต้องตายแต่ทาน่ากลับไม่ตายและยังคงสภาพกลับมาเหมือนเดิมทำให้ทหารเข้าจับกลุ่มตัวของทาน่าและได้ทำการทดลองและทรมานทาน่าอยู่หลายวัน เฮกตาทอนต้องการความเป็นอมตะของทาน่าแต่ก็ล้มเหลวและควบคุมอะไรไม่ได้ทำให้กษัตริย์เฮกตาทอนถูกคำสาปและกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปในที่สุดและเมืองมอรัสก็ถูกมิติเวลาบิดเบือนให้หายไปและกลายเป็นเมืองนครลอยฟ้าในอีก100ปีข้างหน้าที่คริเทียสและไม่มีใครพบเห็นทาน่าอีกเลยหลายทศวรรษต่อมา มีเด็กหนุ่มผมสีขาวเป็นเด็กกำพร้าซึ่งเขาได้ถูกจอมเวทรับเลี้ยงดูเขาให้เติบโตในสถาบันเวทมนต์เมืองเอลเดลสเตนต่อมาเขาได้เรียนเวทมนต์ต้องห้ามมากมายทำให้เหล่าอาจารย์เกิดความกลัวในเด็กหนุ่มผู้ซึ่งมีพรสวรรค์มากกว่าใครๆเหล่าอาจารย์จึงได้ลองใช้เวททำนายอนาคตของเด็กหนุ่มและพบว่าเขาจะนำหาย,ยนะ มาสู่โลกเมเปิลเหล่าอาจารย์จอมเวทจึงได้วางแผนเพื่อที่จะจบชีวิตของเด็กหนุ่มคนนี้แต่ก็ไม่สามารถสู้กับพรสวรรค์ของเด็กหนุ่มและสุดท้ายพวกเขาทั้งหมดก็ตายไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวหลังจากนั้นหลายทศวรรษต่อมาเด็กหนุ่มได้รับสมญานามว่าไวเมดผู้ซึ่งออกเดินทางและช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกเมเปิล เขาได้ทำการมุ่งหน้าสู่ป่าออโราซึ่งที่นั่นมีเพียงแค่ความมืดและเป็นที่ที่เขาต้องการที่จะเริ่มต้นสร้างแสงที่สว่างที่สุดเพื่อที่จะทำให้ผู้คนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากและไปสู่คำตอบและเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและความรู้ทั้งหมดของจักรวาลแต่แล้วเขาก็ได้พบความจริงว่ามันไม่มีแสงอยู่ในโลกหรือจักรวาลตั้งแต่แรก เดิมทีความมืดคือต้นกำเนิดของทุกสิ่งและสัมผัสได้ถึงที่ว่างเปล่าทำให้เขาถูกโอเวอร์เซียเข้ามาขัดขวางทันทีและทำให้กลายเป็นทรานเซนเดนต์แห่งแสงที่ซึ่งพยายามจะแหกกฎของจักรวารทํทำให้ไวท์เมดขัดขืนและต่อสู้กับโชคชะตาของเขาและได้กลายเป็นแบล็กเมดไปในที่สุดเข้าทั้งสำเร็จและล้มเหลวในเวลาเดียวกัน และจะทิ้งข้อความสำคัญเอาไว้นั่นก็คือแสงที่สว่างที่สุดพบได้ในความมืดมิดที่สุดเท่านั้นภายในเวลาต่อมา Black m a ม e ได้รับความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Maple World ทั้งหมดในเวลาอันสั้นทุกเรื่องราวทุกประวัติศาสตร์และอนาคตทั้งหมดของโลกเมเปิลในลวดเดียวในขณะเดียวกันกองกำลังของเมเปิลเวิลด ที่ยังหลงเหลืออยู่และมีผู้นำสูงสุดคือเจ้าหญิงอาเรียโดยเธอได้ทำการขอจับมือและเจรจากับเหล่าลีซิสเทนและเมืองเอลเดลสเตนที่ซึ่งปัจจุบันถูกองค์กรแบล็กวิงยึดครองและมีหัวหน้าคือออกาและซูแต่ว่าซูเลือกที่จะไม่เจรจากับอ e ีกฝ่ายและเข้าไปสังหารเจ้าหญิงอาเรียโดยตรง ทำให้เจ้าหญิงอาเรียล้มเหลวในการสร้างกองทัพร่วมกันกับกลุ่มรีสิสเทนเจ้าหญิงอาเรียเสียชีวิตชินซูผู้เป็นมังกรผู้พิทักษ์เสียใจกับการตายของเจ้าหญิงอาเรียและทำให้น้ำตากลายเป็นอัญ,ญมณีชนิดหนึ่งภายในเวลาต่อมาฟรีอุดมีความรู้เกี่ยวกับอัญ,ญมณีชนิดนี้ซึ่งสามารถสกัดได้จากพลังที่หลงเหลืออยู่ตามทวีปต่าง ใน Maple ลเวิลด์ซึ่งเขาได้ตั้งชื่อให้กับมันว่าซีลิงสโตนซึ่งความสามารถของมันจะทำให้ความปรารถนาของสรรพสิ่งและตรงตามความปรารถนาของผู้ใช้อย่างแรงกล้าจะทำให้ความปรารถนานั้นกลายเป็นจริงซึ่งฟรีอุตได้พยายามทำให้อัญมณีชนิดนี้ทรงพลังยิ่งขึ้นและมีคาถาผนึกที่แข็งแกร่งพอ ที่จะผนึกแบล็กเมดเพราะในเวลานี้แบล็กเมดได้ทำการยึดวิหารแห่งเวลาและได้พลังของเทพจิดารีเนไปเรียบร้อยแล้วทางฝั่งทางด้านของแกรนดิสก็ได้เกิดเรื่องของฟอร์ลาซึ่งมีผู้นำคนหนึ่งได้พยายามเสนอให้ราชาของเผ่าฟอร์ลโดยการนำวิทยาการเวทมนต์ปีกเทียมเพื่อให้ชาวฟอร์ลาที่ไร้พลังเวทมนต์และปีก สามารถอยู่ร่วมกันกับไฮฟอรลาได้และจะเป็นการดีกว่าที่จะได้แบ่งปันและพัฒนาความสามารถของเผ่าต่อไปแต่ราชาของฟอรลาไม่เห็นด้วยและสั่งลงโทษโดยการตัดปีกข,ของคนที่เกี่ยวข้องทุกคนและขับไล่พวกเขาออกไปและเรียกว่าเวอร์แดนฟอราราชาของฟอรลาเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่งที่สุดในแกรนดิส และพร้อมที่จะปกครองทุกชนเผ่าทำสงครามเต็มรูปแบบทำให้เขาค่อยๆมีความคิดที่บิดเบี้ยวจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายสเปกเตอร์อเดรไรเดไม่เห็นด้วยกับราชาฟอร่าและขัดคำสั่งทำให้ถูกจับขังในมิติเดอะวอยหลังจากนั้นเจรันดามัวออกตามหาวิธีรักษาราชาฟอร่าและได้เป็นทารเซนเดนแห่งชีวิต แต่เขาไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าทำไมเขาถึงได้พลังนี้มาและได้ใช้พลังชุบชีวิตกับไอชาซึ่งเป็นคนส่วนในวิหาร t r a n s ซ e n d e ต t แห่งชีวิต v r อร์เดนฟอรต้องการที่จะเจรจากับไฮฟอร์ลาแต่พวกเขาก็ถูกฆ่าตายทั้งหมดในช่วงที่ b a c k m a ม e กำลังทำสงครามก็ได้ไล่ํำสาบทิ้งไว้ที่เมืองชาลีเนียนอีกด้วยและทางด้านของวิวก็กำลังขัง อัลฟาและเบต้าและค่อยๆล้างสมองเพื่อให้กลายเป็นลูกน้องในฝั่งของเมืองเอลนัทที่ประสบภัยสงครามและพวกเขากำลังหนีตายก็ได้มีทหารรับจ้างนามว่าริวเดเข้าประทะกับกองทัพของวอนรีออนและอิน่าพวกเขายังได้พบเจอกับอลิเซียซึ่งเป็นทรานเซนเดนต์แห่งชีวิตซึ่งเป็นเป้าหมายของแบล็กเมชซึ่งเธอกำลังรวบรวมมอนสเตอร์ เพื่อพาพวกมันหนีไปอยู่ที่หอคอยเดอะซีดลิวเดย์ยอมสู้จนตัวตายและได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทำให้ฮีโร่ทั้งหกคนเข้าต่อสู้และทำลายกองทัพของแบล็กเมชจนสิ้นซากแต่ลิวเดได้เสียชีวิตลงและลายผู้จดจำในฐานะนักรบผู้กล้าจนวินาทีสุดท้ายอลิเซีย ไปสร้างหอคอยเดอะซีดและใส่ร่างแยกของเธอเอาไว้เพื่อดูแลมอนสเตอร์แต่ว่าตัวเธอเองได้แอบหลบหนีไปอยู่ข้างในส่วนลึกของ s l e e p y Wood และได้สร้างผู้พิทักษ์ทั้ง4คนเรียกว่ารูทอ b บิสหลังจากที่แบล็กเม d ยึดวิหารแห่งเวลาเรียบร้อยแล้วเขาได้ทำการชมเชยดีมอนเพราะหากไม่มีดีมอนก็จะไม่สามารถเอาชนะเทพธิดา รีเน่ทำให้อาคาเรียมเกิดความอิจฉาดีมอนเป็นอย่างมากและทำให้ความอิจฉานั้นบันดาลโทสะทำให้ครอบครัวของดีมอนต้องตายดีมอนที่ได้รับทราบข่าวลวงของอาคาเรียมและถูกหลอกว่าเป็นฝีมือของแบล็กเมชทำให้ดีมอนเข้าประทะกับแบล็กเมชโดยตรงทำให้แบล็กเมชอ่อนแอลงและเปิดโอกาส ให้เหล่าฮีโร่ทั้งหคนเข้าจู่โจมแฟนทอมได้จัดการกับผู้นำของแบล็ก i n g ซึ่งซูได้ถูกจัดการจนอาการโคมา่าส่วนออกา้าหมดสภาพการต่อสู้ถือเป็นการล้างแค้นของแฟนทอมที่ซูทำให้เจ้าหญิงอาเรียเสียชีวิตอารานสกัดกั้นกองทัพของแบล็กเมดฟรีอุดเชดและเมอร์ซเดสเข้าต่อสู้ กับแ a ล็ m เม e เพื่อทำให้อ่อนแอลงและเปิดทางให้ l u ูมินัสเข้าไปใช้ผนึกซีลิงสโตนที่แอบติดตั้งเอาไว้ก่อนทำการต่อสู้ครั้งสุดท้ายพวกเขาทำการปิดผนึกแบล็ m เม e ได้สำเร็จแบล็ m เม e ได้ไล่คำสาบให้เหล่าฮีโร่ทั้ง6คนถูกแช่แข็งหลังจากจบสงครามก็จะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน ทางฝั่งทางด้านของเมืองชารีเนียนได้ล่มสลายและกลายเป็นคำสาบสร้างอีดิทแชมเปียนขึ้นมาทำให้นักผจนภัยถูกจู่โจมทั่วโลกฟรีอุตที่ไม่โดนผลกระทบของคำสาบแต่เป็นอาเฟียนมังกรคู่หูของเขาได้เดินทางต่อและนำซีดิงสโตนไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆเพื่อหลอบผู้กล้าในอนาคตใช้งานมันอีกครั้ง ฟรีอุดมอบให้กับชินซูหนึ่งก้อนและเอเรฟได้แต่งตั้งราชินีคนต่อไปชื่อซิกนัสรีซิสแทนยังคงต่อต้านกลุ่มแบล็กวิงและออก้าพยายามรักษาซูแต่โดนเกลิเมอร์หลอกเพื่อสร้างแบล็กเฮเวนเหล่าผู้คนที่รอดจากภัยสงครามหรือฟื้นอารยธรรมให้กลับมาส่วนทางด้านของเหล่าสาวกแบล็กเมช พยายามค้นหาวิธีให้แบล็กเม e กลับมาสู่ถอดจิตวิญญาณและไล่ลบปวัติศาสตร์ของโลกเมเปลิลที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้มีใครรู้การมีตัวตนของแบล็ m เม e และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องแมกนัสหนีกลับไปโลกแกรนดิสและยึดคองเฮลิเซียมสำเร็จกูวะรุที่ถูกแมกนัสขโมยพลัง และหลบอยู่ในส่วนลึกของป่าลึกลับเจรรนดามัวออกไลล่าเอนเชียนกอตที่เหลือและส่งสปายมายังเมเปิลเวิร์ลลูซิดที่ได้รับผลกระทบจากแบล็กเมชถูกแช่แข็งและกลายเป็นผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของแบล็กเมชอาคาเลียมลักพาตัวเดเมียนน้องชายของดีมอนและทำให้เขากลายเป็นทาสต,ตามคำสั่งฮีล่าคอยสร้างลูกสมุน เตรียมพร้อมจู่โจมวอนลีออนถอนตัวออกจากสงครามและหลบอยู่ในปราสาทของเขาลิลินน้องสาวของนายฮาร์ดเลือกที่จะออกตามหาฮีโร่ที่หายสาบสูญและรอการกลับมาของพวกเขาแทอุนออกจากชางกรีลาช่วยเหลือผู้คนในแกรนดิสที่ทุกข์ยากและออกไล่ล่าผนึกสัตว์ประหลาดทั้ง4ตัวของคาลิง และได้พบเจอเด็กทาลกชนเผ่าอานีมาซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อให้กับเด็กคนนี้ว่าโฮยังเคลรี่และเทียรฝึกฝนเพื่อเป็นอาศวิน หลังจากที่ทั้งสองโตขึ้นก็ได้บังเอิญพบเจอหน่วยสอดแนมของ m a g นัสเคลรี่และเทียได้เข้าไปต่อสู้แต่ไม่สามารถเอาชนะได้เคลรี่ได้รับพลังสืบทอดของไคลเซอร์ก่อนที่เขาจะจนมุมส่วนเทียได้ไปชิงลีลิกก้อนพลังงานบาเรียที่ใช้ป้องกันเมืองแพนดีออนทำให้พลังงานของลีลิกชิ้นนั้นกลายเป็นพลังให้กับเทีย และมีมังกรเอสคารัสซึ่งมอบพลังและเปลี่ยนให้เธอเป็นไอดอนแห่งสนามลบแองเจริกบัสเตอร์คาร์เดนาผู้ซึ่งเป็นเชื้อพระวง์ของชนเผ่าโนวาที่ถูกแมกนัสทำลายเมืองเฮลิเซียมหนีไปกบดานอยู่ที่ซาวเวเทอร์มินอลและภายหลังฝึกฝนจนสามารถเอาชนะแมกนัสแต่แมกนัสไม่ตายและหนีหายไป และยังไม่ปรากฏตัวมาจนถึงปัจจุบันในช่วงสงครามของโลกแกรนดิสได้มีเด็กสองคนชื่อเคนและลูสกาทั้งคู่ตกเป็นเหยื่อของสงครามทั้งสองคนถูกลักพาตัวไปยังเมืองทูเ่นและถูกด็อร์ไวหรือในอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเอฟซีลอนทำการล้างสมองเด็กทั้งสองคนและลบความทรงจำเกี่ยวกับพวกเขาออกเคน พยายามหาตัวตนของตนเองลูสกาเลือกที่จะไม่หนีเพื่อให้เคนหนีไปและหนีออกมาได้สำเร็จน้าเมืองเอเลมอสมีนักลบหญิงผู้แข็งแร่งนามว่าทาชาเธอไม่เป็นที่ถูกใจของรหล่าไฮฟอร์ลาเนื่องจากเธอเป็นเพียงแค่สามัญชนที่เก่งและแข็งแร่งกว่าเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาระหว่างคลอดลูกและได้ให้กำเนิด ลูกสาวชื่อคาลิแต่คาลิเป็นลูกสาวชาวฟอร่าที่กำเนิดระหว่างผู้ที่ใช้เวทมนต์ได้กับผู้ที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้ทำให้ผิดกฎหมายหลายแรงของเผ่าฟอร่าซัสพ่อของเธอจึงต้องให้อน,นันต์รับเลี้ยงดูคาริและเติบโตไปพร้อมกับราชาลูกสาวของเขาในเวลาต่อมาเอฟซิลลอนได้เข้ามาเห็นคาริ และราชากำลังถูกกลุ่มโจรลุมทำร้ายจึงได้เข้าไปช่วยทั้งสองเอาไว้เลยทำให้พี่สาวและน้องสาวคู่นี้อยากที่จะเป็นองค์คลักพิทักษเมืองแต่ภายหลังยังคงมีการสืบเรื่องของทาชาและเข้าใจผิดว่าราชาคือลูกสาวของทาชาทำให้ครอบครัวทั้งหมดและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องตายคาลิที่ต่อสู้และเข้ามาช่วยไว้ไม่ทันจึงจำใจต้องหนีออกจากเมือง และหนีรอดไปจนถึงเมืองแพนทีออนและได้รับการช่วยเหลือจากชนเผ่าโนวาอีเลียมได้ออกไปหาวัตถุดิบข้างนอกเมืองอาไซลัมแต่ถูกทหารยามจับได้อาจารย์อาเกตรู้จักอีเลียมและรู้ว่าเขาคือเด็กหนุม่มที่มีพรสวรรค์จึงได้แนะนำให้เข้าสถาบันของอาไซลัมแต่ภายหลังอาไซลัมถูกไฮฟอรา โจมตีและเสียอาจารย์ของเขาไปอีเลียมได้รับคิสตันพลังที่เป็นของผู้นำกลุ่มเวอร์เดนฟอร์ลาจากอาจารย์และได้หลบหนีไปแพนตีออนได้สำเร็จในช่วงเนื้อเรื่องของอาร์คได้จบการศึกษาและได้ตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพฟอร์ลาแต่เมื่ออาร์คเข้าสู่สนามรบกับพบว่ามันเป็นเพียงแค่การทำลายผู้บริสุทธิ์ผู้คนที่ถูกจับ ล้วนถูกทำให้กลายเป็นสเปกเตอร์โดยฝีมือของผู้บัญชาการริมโบอาคขัดขืนคำสั่งจึงทำให้เขาถูกลงโทษและกลายเป็นสเปกเตอร์ทำให้เขาเกือบไม่รอดและกลายสภาพเป็นสเปกเตอร์ภายหลังสงครามบนดาวเคะร์เวอร์เดลอาคที่ถูกทิ้งเอาไว้ได้ตื่นขึ้นมาในอีก100ปีข้างหน้าและได้พบกับกลุ่มคนแปลกหน้าที่กำลังหาทางหนีออกจากดาวเคะร์ และได้ร่วมมือกันหาวิธีหนีไปด้วยกันเขาได้เจอกับเพื่อนเก่าของเขาอัลเบิร์ตซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะตามหาอาร์คเพื่อเอาตัวกลับไปทั้งคู่ประทะก,กันด้วยอารมณ์และความรู้สึกขัดแย้งกับความเป็นจริงอัลเบิร์ตชนะแต่ปล่อยให้อาร์คหนีไปและบอกว่าอย่ายุ่งกับภารกิจของชาวฟอลอราอีกในช่วงนี้โฮยังเติบโตและอยากออกตามช่วยเหลือผู้คนเหมือนกับอาจารย์ของเขา ลาล่าออกตามหาความหมายของกระดิ่งซึ่งเป็นตำนานของชนเผ่าอานิมาในขณะเดียวกันในโลกมิลเลอร์เวิลด์เทพธิดาลีเน่ได้ให้กำเนิดผู้สืบทอดพลังเทพแห่งเวลาและถูกจับแยกโดยคนหนึ่งผู้ชายชื่ออันฟาและอีกคนหนึ่งผู้หญิงชื่อเบต้าซึ่งถูกผู้บัญชาการของแบล็กเมจจับไว้ในมิลเลอร์เวิลด์ ทั้งคู่ถูกวิวจับได้และลบความทรงจำพร้อมทั้งทำการล้างสมองอันฟาเพื่อให้ค่อยๆกลายเป็นพวกเดียวกับแบล็กเมชแต่อันฟาขัดขืนทุกครั้งที่ถูกลบความทรงจำและฝืนจนครบ9ครั้งโดยทุกครั้งก่อนถูกลบความทรงจำอันฟาจะทิ้งล่องรอยของตัวเองเอาไว้ทำให้ลื้อฟื้นความทรงจำได้และช่วยเบต้าได้สำเร็จ และออกตามหาชิ้นส่วนน้ำตาซึ่งซ่อนอยู่ใน m i ลเล r ร์เวิโดยเทพธิดา r e เน่ต้องการให้รวบรวมน้ำตาของเธอทั้งหมดเพื่อที่จะเรียกพลังทั้งหมดกลับมาซึ่งเป็นแผนที่วางเอาไว้ก่อนที่จะถูกแบ็กเมดขโมยพลังไปทั้งคู่หลบหนีออกจาก m i ลเล r ร์เวิและเอาชนะวิวได้สำเร็จแต่ทั้งคู่ไม่สามารถเป็นทรานเซนเดนซ์แห่งเวลาได้ พอะต้องมีแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ทั้งคู่ก็เลือกที่จะไม่เป็นทาร์เซนเดนที่สมบูรณ์และทำให้กฎของจักรวาลที่บังเอิญทำให้ m a เปิ World ด์แกรนดิและแมส t ทเลียมีช่องว่างและมีประตูวาร์ปที่เชื่อมถึงกันในส่วนของเฟนเบิล ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันและทำให้เชื่อมต่อกับโลกเมเปิลและคินเนซิสก็เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีพลังจิตซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากการที่กฎของจักรวาลบางอย่างถูกทำลายแต่โลกของเฟนเวล์มีปริศนาที่ยังไม่กระจ่างนั่นก็คือไวเมดในโลกเฟนเวล์อาจจะเป็นไวเมดที่ชนะพระเอกและสร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่หรืออาจจะย้อนเวลากลับมาเหมือนกับ แต่อยู่คนละโลกกันซึ่งชินเนซิตก็เข้าไปพัวพันกับเรื่องของไวท์เมด ซึ่งเป้าหมายของเขาในเฟนเวิลด์ก็คือการทำให้โลกทั้ง3เชื่อมต่อกันซึ่งเฟนเวิลด์ก็นับว่าเป็นโลกของ m a s เ e เลีพอตัวของสกิล k i n e s i ิสเป็นสกิลเทพที่ดาจากโลกแมสเทเลียไวเมดได้สร้างหลุมประตูมิติทำให้ดูดคนไปยังโลก Maple World ด์ทำให้ k i n เน i ิต้องออกตามหาคนที่สูญหายและพากลับไปยังโลกเดิมของพวกเขาฝั่งทางด้านเมเปิลเวิล เหล่ฮีโร่ทั้ง6คนก็ได้หลุดออกจากพันธนาการการแชร่แข็งครบรอบ100ปีซึ่งเหตุการณ์จะเกิดขึ้นใกล้เคียงกับตัวละครอื่นๆโดยอารานตื่นขึ้นมาคนแรกและได้ออกตามหาซีลิงสโตนทั้งหมดแต่อารานรักษาไว้ไม่ได้สักก้อนโดยแบ็กวิงขโมยก่อนหมดทุกก้อนส่วนเอวานเป็นเด็กหนุ่มชาวไร่เมืองเฮเนซีได้รับสืบทอด พลังของฟรีอุตและอารเฟียนให้กลายเป็นดราก้อนมาสเตอร์และได้ออกประจนภัยช่วยเหลือผู้คนในโลกเมเปิลเวิลด์และต่อสู้กับองค์กรแบ็คงที่ตามสืบเรื่องของเหล่าฮีโร่ส่วนเมอร์ซิเดสได้ตื่นขึ้นและฝึกฝนเพื่อให้ความแข็งแกร่งกลับมา พร้อมทางช่วยเหลือประชาชนของเธอให้หายจากคำสาปและได้พบกับลูกศิษย์อาเทนาเพียสซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม Explorer และได้เข้าร่วมสหพัน Maple Alliance ในเวลาต่อมา Demon ได้สติกลับมาและพบว่าตัวเขานั้นถูกจับ Demon ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่ม Resistance และได้เข้าร่วมในเวลาต่อมาและพร้อมฝึกฝนเพื่อกลับไปสู้กับ Black Mage อีกครั้ง ทางฝั่งทางด้านของแฟนทอมตื่นขึ้นมาและได้ข่าวว่าซิกนัสถูกใส่ร้ายเขาจึงไม่อยู่เฉยและลงไปจัดการกับผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นราชินีตัวจริงและได้ฝึกฝนเพื่อเอาทักษะของเขากลับมาเขาได้พบกับระบบซิมูเลชันในองค์กรแบล็ w วิงซึ่งหน้าตาคล้ายกับซูแฟนทอมพยายามทำลายเครื่องจกักรนี้แต่ถูกซูสิงล่าง และทำให้เขาเกือบจะฆ่าซิกนัสแต่เจ้าหญิงอาเรียรที่เป็นวิญญาณได้เข้ามาขัดขวางสู่และแฟนทอมก็ได้พบกับเจ้าหญิงอาเรียรอีกครั้งเธอขอโทษที่ทำให้แฟนทอมต้องเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้พอาะแฟนทอมนั้นรักในอิสระจึงทำให้ได้เข้าร่วมเมเปิลอะไลอันส์ในเวลาต่อมาลูมินัสตื่นขึ้นมาและจำอะไรไม่ได้อยู่พักหนึ่งและได้เด็กผู้หญิงชื่อลาเนีย อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนแต่ภายหลังลูมินัสถูกพลังของ Black แบล็กเมดแทรกแซงทำให้เกิดระเบิดจนไฟลุกไหมทั่วทั้งป่าแต่ว่าลานเนียไม่ตายภายหลังลูมินัสก็เลยสร้างหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยไว้ที่บ้านตัวหนึ่งแล้วก็ออกตามหาความจริงและฝึกฝนจนเจอกับกูวรลุแต่ก็ไม่สู้กันพอรู้ว่าอีกฝ่ายโดนทรยศมาจึงได้แค่สนทนากัน หลังจากนั้นลูมินัสก็เข้าร่วมกับ Maple Alliance ในเวลาต่อมาเชดก็ได้ตื่นขึ้นแต่เขาต้องเจอกับความลำบากเพราะไม่มีใครรู้จักเขาเลยเชดได้ไปโผล่ที่ g r a n d ิสเพราะว่าถูกลบตัวตนใน Maple World และคำสาปที่เกิดจากโลกนั้น โลกนั้นเลยปฏิเสธตัวตนเลยทำให้เชดไปโผล่ที่แกรนดิสเขาได้รับการช่วยเหลือที่หมู่บ้านของชาวอ n นิมาและได้พลังจากชนเผ่าอ n นิมาบางอย่างเสริมติดตัวไปด้วยภายหลังเชดกลับไปที่ Maple World แต่พอกลับไปที่แกรนดิสคนที่แกรนดิสก็จะลืมเชดสลับแพทเทิร์นกันไปๆมาๆทำให้แอนเชียนก้อนของเผ่าอ n นิมาได้ไล่คาถาปกป้องเอาไว้เพื่อที่จะ ได้ให้เชกไม่สูญเสียตัวตนซีนอนเป็นเด็กชาวเอเดลสเตนที่ถูกลักพาตัวโดยด็อกเตอร์เกลิเมอร์ผู้ชั่วหลายและดัดแปลงเขาให้กลายเป็นหุ่นยนต์ทำให้เขาสูญเสียความทรงจำและการควบคุมตัวเขาเองแต่กลุ่มรีสิสเตน์มาเจอฐานลับของเกลิเมอร์ทำให้ซีนอนหนีออกไปได้และเข้าร่วมกับกลุ่มรีสิสเตนในเวลาต่อมา ต่อไปก็จะเป็นเส้นเนื้อเรื่องของพระเอกแล้วนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้ที่เราเล่นแต่บนหน้าเว็บไซต์ของ Official เราจะเห็นฮีโร่คืออาชีพที่น่าจะเป็นพระเอกของของเกมนี้ในตอนแรกพระเอกเป็นชาวต่างโลกไม่รู้ว่ามาจากไหน และเขาได้ทำการทำลายโซ่ที่ขึงกั้นประตูสู่โลกเมเปิลเวิลและหลังจากที่เขาผ่านประตูแสงก็ได้หลดลงมาจากท้องฟ้าและมาผอที่ใต้ต้นเมเปิลและได้พบกับเด็กหญิงที่ชื่อว่าชูกาและได้เข้าร่วมผจญภัยกับเทสโอลิเวียลอนโดทุกคนต่างฝึกฝนและผจญภัยไปด้วยกันพวกเขาได้รับภารกิจสำคัญให้เข้าไปขโมยซีดิงสโตน ที่ถูกแบล็กวิงขโมยไปกลับคืนมากลุ่มพระเอกทำสำเร็จและขโมยซีดิงสโตอนออกมาได้ในเวลาต่อมาอาเทน่าเพียสได้ข่าวว่าพบความผิดปกติที่หน้าประตูทางเข้า Temple of Time และได้ไปกับพระเอกเพื่อดูสถานการณ์ แต่กลายเป็นว่าพระเอกเห็นทางเข้าประตูแค่คนเดียวเลยทําให้พระเอกต้องเข้าไปข้างในและบังเอิญพบกับแบ็กเมดอยู่ในนั้นพระเอกเห็นอัญมณีก้อนหนึ่งซึ่งมันคือซีลิงสโตนที่ปลุกก่อนพระเอกพยายามที่จะนํามันออกและใส่อันใหม่เข้าไปแทนแต่เว่าเขาล้มเหลวและทําให้เห็นภาพที่แบ็กเมดกาลังหลุดออกจากพันธนาการเขาจึงถอนตัวและรีบออกมาส่งข่าวแต่โชคดีที่ ยังเหลือซีดิงสโตนสองก้อนคือที่ตัวพระเอกและซิกนัสทำให้แบ็กเมดยังไม่หลุดออกมาจริงๆแต่ภายหลังจากนั้นเกาะเมเปิลก็ได้ถูกโจมตีและต้นเมเปิลได้รับความเสียหายหนักมากกลุ่มพระเอกกลับไปเพื่อที่จะดับไฟและพบว่าชูการกำลังจะตายและเธอได้บอกกับทุกคนว่าเธอคือเทพธิดาของโลกเมเปิลทุกๆคนตกใจมาก แต่พระเอกลบรวมความกล้าและเข้าประทะกับโลกสมุนของ Black m a g e และกำจัดมันไปได้ซีนิสโตนที่พระเอกได้มาในตอนแรกพระเอกตัดสินใจใช้มันเพื่อช่วยต้นเมเปิลทีและชูกา r ก็ได้กลับมาในร่างของเทพธิดาและทำให้พระเอกตัดสินใจเลือกที่จะปกป้องโลก m a เปิเอาไว้ภายหลังกลุ่ม r ร i s t a n c e ได้รับข่าวเกี่ยวกับประตูมิติประหลาด พระเอกที่ได้เข้าร่วมกับสหพันธ์เมเปิ a l l เรียนก็ได้รับคำขอและไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและได้พบว่าผู้อยู่เบื้องหลังประตูมิติเหล่านี้คืออาคาเลียมซึ่งเขาพยายามที่จะย้อนเวลากลับไปเมื่อ100ปีก่อนเพื่อช่วยแบ็กเมดออกมาในช่วงที่พระเอกย้อนเวลากลับไป ก็ได้ช่วยเหลือเหล่าฮีโร่ที่กำลังถูกคำสาปของแบ็กเมดแช่แข็งและทำให้พวกเขาปลอดภัยมาจนถึงอีก100ปีข้างหน้าอาคาเลียมเกือบจะเข้าประตูไปช่วยแบ็กเมดแต่ล้มเหลวพอถูกเทพแห่งเวลารีเนเข้ามาขัดขวางทำให้พระเอกเอาชนะอาคาเลียมและเขาก็ได้หนีหายไปทางด้านของกลุ่มอาสบินซิกนัสก็ได้พบเจอสถานที่ประหลาด ที่สลิปปี้วูดซึ่งมีแต่หมอกปกคลุมพระเอกจึงไปสำรวจและตกลงไปในหลุมประหลาดและได้พบกับอาดิเซียทานเซนเดนตแห่งชีวิตซึ่งเธอกำลังถูกเดเมียนน้องชายของดีมอนจับตัวไปทำให้พระเอกต้องทำตามคำขอของอาดิเซียโดยต้องกำจัดผู้พิทักษ์ทั้ง4ถึงจะออกไปจากรูดอบีสได้พระเอกได้พาอ,อาิเซียหนีออกมาได้สำเร็จ และพาเธอไปส่งที่เอเรฟและได้รับการคุ้มครองกับชินซูพระเอกได้ผจญภัยช่วยโลกต่อและพบเจอกับบุคคลปริศนาที่ Temple of Time ซึ่งเขาจำอะไรไม่ได้เลยและเขาได้ซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้หลังจากพระเอกผจญภัยเอาชนะมอนสเตอร์ทั่วโลกเมเปิลก็ได้เจอเหตุการณ์ประหลาดที่ชาวเมืองทั่วโลกต่างพบกับฝันร้าย และทุกคนพบเจอฝันร้ายเรื่องเดียวกันซึ่งเป็นฝีมือของลูซิตที่เริ่มโจมตีโลกเมเปิลเพื่อทำให้เกิดความสับสนแต่พระเอกก็จัดการกับลูกน้องที่ลูซิตส่งมาและทำให้ทุกคนหายจากฝันร้ายเทนบูกี้หน่วยข่าวกองของอัศวินซิกนัสหายตัวไปอย่างลึกลับจึงได้ส่งหน่วยสอดแนมและพระเอกออกไปตามหาเธอและพบว่าถูกองค์กรแบล็กวิงจับตัวไป และออกาก็ถูกรีสซิสแตนตพบเจอในสภาพที่บาดเจ็บจึงนำเธอเข้ามารักษาและเกรนเดลก็ได้แอบดูความทรงจำของออกาและพบว่าเกลิเมอร์กำลังจะจูจ่โจมโลกเมเปิลด้วยเรือบินลบขนาดมหึมาแบล็กเฮ v e เพนพระเอกได้เข้าต่อสู้และเอาชนะโลตัสลงได้แต่เกลิเมอร์ได้ใช้แก๊สพิษทำให้พระเอกเกือบตาย เกเดมอร์หนีไม่รอดพอถูกซีนอนลอยที่มีความคิดและสติปัญญาซึ่งพวกเขานั้นเป็นมนุษย์ที่ถูกจับมาทดลองและเปลี่ยนร่างกายให้เป็นหุ่นยนต์เข้าไประเบิดตัวเองทำให้เกเดมอร์ตายไปนในที่สุดพระเอกหนีออกมาอย่างยากลำบากพอถูกแก๊สพิษเมเปิลอะไลอันช่วยเอาไว้ทันแต่สภาพของพระเอกนั้น กำลังจะไม่รอดแล้วซิกนัสจึงไม่มีทางเลือกต้องใช้ซีลิงสโตนก้อนสุดท้ายและช่วยพระเอกไว้ทำให้พระเอกตัดสินใจที่จะช่วยโลกอย่างจริงจังหลังจากองค์กรแบล็กวิงถูกโคน่นเดเมียนได้บุกเข้ามาซึ่งซึ่งหน้าที่เอเลฟและลักพาตัวอลิเซียและชินซูเกือบตายซิกนัสได้ทราบข่าวจึงรีบกลับไปหาชินซู และเกิดปรากฏการณ์บางอย่างที่ทำให้พลังของซิกนัสตื่นขึ้นและซิกนัสได้ใช้พลังนั้นรักษาชินซูทำให้ชินซูลอดตายอย่างปาฏิหาริย์นายฮาร์ได้ค้นพบว่าพลังที่ตื่นขึ้นเป็นพลังแบบเดียวกับ t r a n s c e n d น n ์และได้ให้ชื่อว่า Transcendent in น e v e r s e ์สเดเมียนได้รวบรวมกองทัพชาวดีมอนและค่อยๆกินกินพลังของอลิเซียอย่างต่อเนื่อง เอวานได้ออกตามหาอาเรียนบังกรคู่หูของฟรีอุธและหวังว่าเขาจะช่วยเหลือโลกได้และได้พบกับอารานและเชดที่ตามมาสมทบพอดีทั้งสามคนรวมทั้งบังกรคู่หูของเอวานเมอร์ร่วมกันต่อสู้แต่พวกเขามาช้าไปอาเฟียนถูกเดเมียนไล่คำสาปเอาไว้ซึ่งจะค่อยๆทำให้อาเฟียนตกเป็นทาสของเขาอาเฟียน ยอมสู้จนตัวตายและพาเอวานอารานและเชดหนีพอะพวกเขาสู้เดเมียนในตอนนี้ไม่ได้เนื่องจากเดเมียนเริ่มได้พลังของอาริเซียแล้วเอวานจึงพยายามออกตามหาเมอร์ซิดสลูมินัสและแฟนทอมทั้งหคนจึงช่วยกันไปยังโบราณสถานที่ฟรีอุดได้เตรียมไว้เมื่อ100ปีก่อนซึ่งมันเชื่อมต่อกับเฟนเบลและมีลีลิกซึ่งคาดว่า มาจากโลกแกรนดิสจากผู้ใช้ Heart of the World แต่อยู่ในสภาพที่ใช้ไม่ได้และถ้าใครเข้าไปใกล้ก็จะถูกดูดพลังไปทั้งหกคนเข้าใจผิดรวมถึงเดเมียนทำให้เดเมียนชิงมันไปโดยที่ไม่รู้และเข้าแผนของฟรีอุสที่ต้องการให้เอาไปใช้กับสตูที่เป็นทรานเซนเดนต์อย่างแบล็กเมดฮีโร่ทั้งหคน เอาชนะเดเมียนได้สำเร็จดีมอนเข้ามาช่วยด้วยและเขาต้องจบชีวิตน้องชายของเขาดีมอนได้จากไปและพาศพน้องชายของเขาไปด้วยส่วนอลิเซียได้กลับมาแต่เธอต้องยอมสละพลังชีวิตทั้งหมดของเธอเพื่อให้พลังงานชีวิตของโลกเมเปิลกลับมาปกติจึงทำให้เธอสูญสลายหายไปและอาจต้องใช้เวลาอีกนานแสนานานเพื่อกลับมา Black m a g e ที่ได้หลุดออกจากพันธนาการโดยสมบูรณ์และ Transcendent ของโลก m a p l ิลได้หายไปแล้วสองคน Black m a g e ได้บุกเข้าไปใน Arcan คียนร r เพื่อออกตามหาทาน่ากลุ่มพระเอกได้มุ่งหน้าตามล่า Black m a g e และได้เจอกับคาวในตอนแรกคาวได้เตือนเราว่าอย่าตกลงไปในแม่น้ำข้างนอกหมู่บ้านเพราะอาจจะถูกลบความทรงจำออกทั้งหมดคาว ได้ลองไปสัมผัสต้นไม้แห่งความทรงจำเพื่อหวังว่าจะให้ทุกคนกลับมาเป็นปกติแต่กลายเป็นว่าความทรงจำของคนในหมู่บ้านกระจัดกระจายออกเลยขอให้พระเอกช่วยรวบรวมกลับมาพระเอกได้ช่วยกลับมาเป็นปกติและได้หัวหน้าหมู่บ้านบอกว่ามีน้ำพุที่สามารถสะท้อนความทรงจำในอดีตให้กลับมาได้พระเอกและข่าวจึงไปตามทาง ที่หัวหน้าหมู่บ้านบอกและปีนขึ้นไปด้านบนหน้าผาพบเจอกับรีโน่ผู้ซึ่งดักรออยู่บนหน้าผาได้บอกว่าถ้าจะข้ามผ่านเปลวไฟจะต้องตามหาของบริเวณรอบๆและฝึกนกฟีนิกให้เชื่องถึงจะข้ามไปได้คาวได้พบกับน้ำพุความทรงจาและได้ความทรงจากลับคืนมาแต่เขาถูกรีโน่ผักให้ตกหน้าผาไปและลีโน ผู้ซึ่งเป็นผู้นำทางได้สร้างร่างแยกปอมของเขาและหลอกพระเอกให้บินข้ามไปด้วยกันข่าวกลับมาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้ทันและจัดการกับตัวปอมและขึ้นขี่นกฟินิก์ได้ทันและผักลีโน่ตกลงไปข้างล่างพระเอกช่วยลีโน่และได้ไปต่อจนสุดปลายทางของถ้าและข่าวก็ได้กลับมาและบอกว่าลีโน่กำลังหลอกพระเอกลีโน่เลยเรียกสัตว์ประหลาดอามา ออกมาโจมตีคาวเข้ามารับการโจมตีทำให้พระเอกสู้กับอามมาและชนะไปในที่สุดคาวได้รับบาดเจ็บสาหัสและบอกว่าเขาคือพระเอกมาจากอนาคตที่แพ้แบ็กเมชและขาดปัจจัยสำคัญบางอย่างที่ทำให้ชนะแบ็กเมชก่อนที่คาวจะจากไป่าวได้มอบอาร์เคียนซิมโบซึ่งเป็นของแท้ที่ใช้ต่อก่อนกับสตูทุกรูปแบบที่อาศัยอยู่ในอาร์เคนริเวอร์ และข่าวก็ได้ตายจากไปพระเอกได้มุ่งหน้าไปต่อและได้กระโดดลงหน้าผาไปและได้ Flying Fish ช่วยเขาไว้พระเอกเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดมหึืมาสองตัวโมโตซึ่งเป็นโกเลมและกูล่าซึ่งเป็นฉลามกำลังต่อสู้กันพระเอกไปถึงหมู่บ้านและได้ข้อมูลจากหัวหน้าหมู่บ้านรีออนว่ากูล่า มักจะออกล่าและกินทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกๆสิบวันซึ่งมูโตจะคอยปกป้องพวกเขาแต่ต้องหาอาหารให้หมูโตเพื่อกินเป็นการแลกเปลี่ยนพระเอกได้ผูกมิตรกับทุกคนในหมู่บ้านและช่วยให้หมูโตได้รับรู้รสชาติของอาหารที่ดีขึ้นทำให้หมูโตได้กลายเป็นเพื่อนและสู้กับกูล่าทำให้พระเอกผ่านทางและไปต่อได้ พระเอกขี่ n ฟ f ฟิชผ่านทางไปต่อจนไปถึงเมืองเมืองหนึ่งซึ่งมีลูซิตซึ่งเป็นคอมมานเดอของแบล็กเมชดักรออยู่แต่พระเอกก็เอาชนะไปได้เพราะในฝันของลูซิมี Mercedes ซึ่งเป็นตัวตนในความฝันที่เป็นจุดอ่อนของเธอทำให้ลูซิตพ่ายแพ้และพระเอกก็ไปต่อจนถึงอา a คา f o r อเรที่ป่าอา a คาาดูเหมือนว่าเหล่าจิตวิญ,ญญาณของป่า กำลังถูกความมืดและความกลัวปกคลุมพระเอกจึงได้ช่วยเหลือจิตวิญญาณของป่าและนำความสงบสุขกลับมาพระเอกได้เดินทางต่อลงไปในใต้น้ำลึกของป่าและพบกับทาน่าและอาคาเดียมที่เจอกันพอดิพอดีทั้งคู่ได้โจมตีกันแต่หลังจากทาน่าระเบิดพลังออกมาทำให้เมืองมอรสัสซึ่งเป็นความทรงจำในอดีตที่ไม่ดีของเธอโผล่ขึ้นมา ในมหาสมุทรของใต้ผืนน้ำอาเคียนริเวอร์ iver, ซึ่งพระเอกก็ได้รับผลกระทบจากอาณาเขตน้ำลึกนี้เช่นกันมันจะสะท้อนความทรงจำที่น่ากลัวที่สุดของคนที่อยู่ที่นั่นอาคาเลียมได้รู้ทันทีว่าจะเหมือนกับเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่กษัตริย์เฮกตาอนจะจับเธอไว้และเป็นโอกาสดีที่จะชิงตัวเธอไปและเอาพลังของทาหนามาเป็นของตัวเอง เลยหลอกใช้พระเอกให้เล่นบทในช่วงเวลาที่ฐาน่าถูกทรมานและทดลองเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่อาคาเรียมก็ทำไม่สำเร็จและถูกฐาน่าระเบิดพลังทำให้อาคาเรียมพ่ายแพ้หมดสภาพและหนีตายแต่ก็ถูกแบ็กเมดจบชีวิตอาคาเรียมผู้ทรยศฝั่งทางด้านเมเปิลอะเรียนส์ได้ส่งกำลังเสริมมาช่วยพระเอกพวกเขาได้เดินทางต่อ เข้าประตูผ่านใต้ดินเมืองทราฟเฟตโผลขึ้นมาที่มหาสมุทรแห่งหนึ่งพวกเขาถูกคนปิศาจจูโจมทำให้เหลือล่มแต่น้ำที่นั่นสามารถยืนเหนือน้ำได้ทำให้ไม่มีใครจมน้ำพวกเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งและได้พบกับวิวผู้บัญชาการของแบล็กเมชกำลังจับตัวทาน่าเอาไว้แต่ก็ถูกขัดขวางจากคนลึกลับที่ใส่หน้ากากวิว ที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเห็นพระเอกและโอลี่จึงได้เข้าจู่โจมแต่ว่าโอลี่ปกป้องพระเอกเอาไว้ทำให้เธอโดนคำสาปของวิวและวิวก็ไล่ตามหาทาน่าต่อกลุ่มพระเอกก็ไล่ตามหาทาน่าเช่นกันและได้เจอเธอจมอยู่ในน้าและวิวก็ได้ตามคำสาปที่ติดตัวโอลี่ไว้และมาเจอพระเอกพระเอกจึงถูกโจมตีและพระเอก ก็มองไม่ออกว่าการโจมตีของวิวนั้นมาจากทิศทางใดเลยทำให้โดนโจมตีไปเต็มๆและพักพระเอกจมน้ำแต่ถูกคนปิศนาวาร์ปให้กลับมาที่ฐานที่มั่นส่วนโอลี่ที่ถูกคำสาปสู้ต่อไม่ไหวพระเอกจึงเข้าไปในวิหารแห่งกระจกที่สะท้อนจากเหตุการณ์ในอดีตของทาน้า โดยเมลลันสร้างประตูมิติให้ตามเข้าไปได้และพระเอกก็สู้กับวิวตัวต่อตัวชนะด้วยความช่วยเหลือของเมลลันแต่วิวก็ปั่นหัวพระเอกว่าถ้าอยากจะชนะก็ต้องฆ่าฐานาตั้งแต่ตอนนี้ไม่อย่างนั้นพลังของเธอก็จะกลายเป็นของแบล็กเมชแต่พระเอกลังเลทำให้เขาไม่ได้ฆ่าฐานา่าทำให้ทาน่าถูกแบล็กเมชดูดเกืนไปสำเร็จ วิลหนีไปได้และทิ้งลูกสมุนไว้จำนวนมากทำให้พระเอกถูกล้อมแต่ Maple Alliance ทั้งหมดที่เตรียมความพร้อมจาก Maple World ก็เข้ามาช่วยพระเอกไว้ได้ทันทางฝั่ง Maple World ก็ถูกแบ c ็กเม e โจมตีเช่นเดียวกันและก็ถึงเวลาที่ทาง Maple Alliance พร้อมที่จะบุกทะลวงไปจนถึงตัว Black Mage กองทัพเรือบินของสหพันธ์ได้บินทะลวงขึ้นไปบนท้องฟ้า แต่มีสัตว์ประหลาดแอบดักซุ่มโจมตีพวกเขาอยู่ทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บจำนวนมากแต่พระเอกก็เลือกที่จะช่วยพวกเขาก่อนและสุดท้ายก็เอาชนะมันไปได้และมีอัญ,ญมณีที่ได้จากดักซึซ่งเป็นชื่อของสัตว์ประหลาดตัวนี้มันมีความทรงจำของแบล็กเมชอยู่ในนั้นทำให้นายฮาร์ t และ g r e นเดลเริ่มค่อยๆรู้ความจริงและแผนการของแบล็กเมช กองเรือที่ฟื้นตัวก็ได้มุ่งหน้าไปต่อและได้เจอกับเขาวงกฏขนาดมหึืมาซึ่งที่นั่นพวกเขาถูกฮินลาดักโจมตีอยู่สร้างภาพหลอนและทำให้พระเอกเกิดความสับสนแต่ก็ถูกคนสวมหน้ากากเข้ามาช่วยเอาไว้ทำให้พระเอกเอาชนะฮินล่าไปได้และคนที่สวมหน้ากากก็ได้เปิดเผยตัวตนจริง,รงๆเธอคือออกาที่หลังจากจบเรื่องของ Black Heaven เธอได้ออกตามหากูวาลุเพื่อฝึกฝนพลังความมืดที่ไม่ใช่ในรูปแบบของแบล็กเมชแต่เป็นรูปแบบพลังวิญญาณของเธอเพราะแต่เดิมออกาและซูเป็นผู้วิญญาณแห่งความมืดก่อนที่จะได้ไวท์เมชเปลี่ยนให้เป็นมนุษย์ออกายังไม่เชื่อว่าพระเอกจะเป็นคนที่ถูกเลือกและยังสงสัยในตัวพระเอกอยู่กูวาลุบอกให้พระเอกลองใช้พลังจากซีดิงสโตน เพื่อลบรางพลังของเขาว,วงกฎแต่ก็ล้มเหลวทําให้ออกาหงุดหิดและทําลายแกนกลางของเขาว,วงกฎและทําให้มันเปลี่ยนรูปร่างทําให้แบ็กเมดเริ่มต้นแผนการรีเซ็ตจัก,กรวาลออกาและพระเอกได้ปีนขึ้นไปข้างบนของเขาว,วงกฎที่เปลี่ยนไปและพบเจอกับเหล่าอีดิชแชมเปี้ยนและดาร์คเนลที่ดักรออยู่พระเอกเอาชนะดาร์คเนลไปได้ส่วนออกา ได้รับรู้แล้วว่าตัวเธอเอาชนะแบล็กเมดไม่ได้แน่นอนและยอมรับที่จะร่วมมือกับพระเอกโอกาพาพระเอกไปสมทบและช่วยสหพันธ์ก่อนหน่วยดีซิสเทนกำลังอยู่แนวหน้าและได้รับบาดเจ็บจึงต้องไปช่วยก่อนจากนั้นพระเอกจึงได้โอกาสเข้าไปสู้กับแบล็กเมดอีกครั้งโดย Flying Fish ที่ฟื้นตัวจากมอรัสได้ช่วยเขาพาเข้าไป และแตกสลายกลายเป็นเออร์ดาเหมือนกับทหารที่ถูกโจมตีจนตายพระเอกเข้าประท้ากับแบล็กเมดและทำให้เขาอ่อนแอลงพระเอกจำเป็นจะต้องใช้พลังของซีลิงสโตนและเข้าใจเงื่อนไขของมันแต่พระเอกใช้เจ็ดจำนงผิดวิธีทำให้พระเอกเกือบพ่ายแพ้ทาน่าได้ออกมาช่วยดึงความหมายของการใช้พลังของผู้ถูกเลือกโดยซีลิงสโตน ทำให้พระเอกเข้าใจว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องเสียสละแต่เป็นเจตจำนงที่จะต้องรอดชีวิตไปให้ได้เหมือนกับคนอื่นๆทำให้พลังของซี n ิงสโตนปรากฏขึ้นและแบล็กเมดก็ได้ถูกโค้นไปในที่สุดดูเหมือนว่าพอเงื่อนไขาบางอย่างของซีลิงสโตนทำให้พระเอกสูญสลาย กลายเป็นเออร์ดาและทำให้เขาได้พบเจอกับไวมิชและแน่นอนว่าแผนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อขัดขืนโชคชะตาของจักรวาลรวมไปถึงโอเวอร์เซียทุกอย่างเป็นไปตามที่ไวเมิชต้องการแต่เขาอยากจะถามพระเอกว่าทำไมถึงไม่จบชีวิตของทาน่าทั้งทั้งที่ผลลัพธ์น่าจะแยกกว่าเดิมแต่พระเอกแต่พระเอกกลับบอกว่า เขารู้สึกว่ามันจะต้องมีสักทางที่จะช่วยฐาน่าได้แม้สถานการณ์ที่บีบบังคับแต่ก็เชื่อว่ามันจะต้องมีสักทางที่ช่วยเธอได้ไวเมดจึงยอมบอกว่าเขาทึ่งมากที่พระเอกเลือกที่จะทําอย่างนั้นเพราะถ้าเขาเลือกที่จะจบชีวิตของทาน่าเขาจะชนะแบล็กเมดไม่ได้พระเอกก็ถามย้อนไวเมดเช่นกันว่าถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้ แล้วทำไมถึงยังเลือกที่จะสู้กับเขาไวเมดตั้งคำถามกลับไปว่าแล้วพระเอกรู้สึกยังไงกับการที่ถึงแม้จะอยู่ในเส้นทางที่เขาบีบบังคับมาและสงสัยในอิสระภาพของตัวพระเอกเองพระเอกบอกว่าเขารู้สึกโหดหู่รู้สึกไายพลังไลายความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงท่าทั้งที่รู้ว่ามันเป็นชะตาที่ลิขิตไว้แล้วแต่พระเอก ก็รู้สึกไม่ยอมแพ้และโกรธเพราะอยากจะมีชีวิตรอดต่อไปมันไม่ใช่การปกป้องโลกในแบบอุดมคติก็แค่รู้สึกว่าต้องการรวบรวมสิ่งสำคัญให้ได้มาอยู่ใกล้ๆและนั่นคือทั้งหมดที่พระเอกต้องการโชคชะตาไม่ได้ถูกกำหนดโดยคนอื่นสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองและทุกๆวันที่ยังมีชีวิตไวเมดได้เข้าใจพระเอกและบอกพระเอกว่า อย่าลืมความรู้สึกนี้บางทีถ้าเขาได้มีเพื่อนร่วมทางเหมือนกับพระเอกทุกๆอย่างอาจจะไม่เป็นเช่นนี้และไวท์เมดก็ได้พาพระเอกกลับไปและฟื้นคืนกลับมาและจบสิ้นการมีตัวตนของแบล็กเมดและสงครามก็ได้จบลงสันติสุขของโลกเมเปิลได้เกิดขึ้นอีกครั้งทางฝั่งของเจรันดามัว ก็ยังคงทำสงครามและค้นหา Ancient God และได้ทราบข่าวจากโลกเมเปิลว่ามีผู้กา้าล้ม Transcendent และไม่ตายเกิดขึ้นเขาจึงไปดักรอพระเอกอยู่ที่เมืองเซอร์เนียมฝั่งทางด้านของโลก g r a n d ิสทางด้านเอเลฟวิ love, View, ที่ได้แพ้ในสงครามถูกเกรนเดลถามถึงสิ่งที่ไวเมดต้องการจริงๆและวิ w ก็ได้ถ่ายทอดความรู้และความทรงจำของไวเมดให้กับเกรนเดลจนกระทั่งคนพบคำตอบทั้งหมดซึ่งไวเมดไม่ต้องการโลกที่มีทรานเซนเดนต์หรือแม้กระทั่งตัวเขาเองเหล่าอมตะชนเป็นเหมือนตัวแทนและนักโทษของโอเวอร์เซียไวเมดไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เก e รนเดลจึงมุ่งหน้าไปต่อสุดขอบจักรวาลและได้ทำลายผนึกคริสตัล ที่การโลกเมเปิลกับแกรนดิสทำให้ทั้งสองจักรวาลรวมกันกลายเป็นหนึ่งอีกครั้งเจ้าชายคาร์ไลส์ได้มาดักรอต้อนรับพระเอกและขอให้เมเปิลอาร a อันส์ช่วยเหลือทำสงครามกับชาวฟอร์ลาที่กำลังขยายอำนาจและบุกลุกทั่วโลกแกรนดิสทางฝั่งเมเปิลอาร a อันส์ได้ดูท่าทีแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม จนได้จับมือกับคาร์ไลส์ในเมืองเซอร์เนียมมีตำนานดาบของมิทราซึ่งเป็นตำนานของชาวเซเลเชียลซึ่งมีเพียงแค่ผู้ถูกเลือกที่จะดึงดาบออกมาและสามารถใช้พลังของมิทราได้เซเลนไม่รู้ตัวเลยว่าเธอคือผู้ถูกเลือกและเป็นองค์คลัก์อยู่ที่เซอร์เนียมมานานจนกระทั่งชาวฟอร่ลาบุกมาทำให้เซเลน ลองตัดสินใจดึงดาบขึ้นมาและมิตราก็ได้ตอบรับเซเลนทำให้เธอขับไล่กองทัพฟอล่าออกไปได้ในที่สุดบรรลักษ์ของห้องสมุดเซอร์เนียมอารอนได้เข้ามาใช้ภาษาโบราณทำให้เซเลนไม่สามารถควบคุมตนเองได้แต่เป็นมิตราที่เข้าควบคุมร่างกายของเซเลนได้เปิดฉากโจมตีพระเอกทำให้ทั้งคู่เสมอกันแต่อารอน ก็ได้เผยตัวว่าเขาเป็นเจรรนดาหมัวและทำลายซีดิงสโตนของพระเอกไปแต่ไม่ฆ่าพระเอกและปล่อยพระเอกไป